สวัสดีครับก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์สุดเศร้านางสาวมนชนิดช่วยบุญหรือว่าน้องน้ำมนอายุ22ปีอดีตนางนพมาศและเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์มข.และก็ยังเป็นรองนางสาวไทยปี2562เสียชีวิตลงภายหลังจากได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำบริเวณถนนหน้าคณะนิติศาสตร์สี่แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่ามกลางเพื่อนพี่น้องโลกออนไลน์ผู้ร่วมงานและก็โลกออนไลน์ต่างก็เสียใจและร่วมแสดงความไว้อะไรดาราพิธีกรมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้โพสต์ภาพขาวดำของน้องน้ำมนต์พร้อมข้อความไว้อะไรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องน้ำมนต์ด้วยนะคะส่งรูปอิโมจิร้องไห้